ต่ออย่าคลิปมือเสานะครับผู้ใดที่ไปเที่ยวประเพณีพีตะโคนเสร็จแล้วถ้ายังมีเวลาอยู่ผมมีอีกสถานที่หนึ่งครับแนะนำเลยในอำเภอด่านซ้ายคือกันแน่ๆก็ได้ไปแล้วนะครับแวะเลยครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอด่านซ้ายแวะนมัสการกราบไหว้ขอพรครับก็คือพระธาตุศรีสองหลักว่ากันว่าพระธาตุศรีสองหลักนี่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับก็ถือว่าเป็นของเก่าของแก่ของโบราณเพิ่นสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือกันระหว่างพระมหาจักรพรรดิของกรุงศรีอยุธยาก็คือของไทยนะครับกับพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชทั้งฝั่งลาวทั้งราชอาณาจักรลานซังของฝั่งลาวนะครับคือว่ายุคนั้นพม่าเรื่องอำนาจมีการลุกลั่นมีการแย่งดินแดนกันและกันเพื่อขยายอำนาจครับกษัตริย์ทั้งสองเนี่ยทั้งฝั่งไทยกับฝั่งลาวเนี่ยก็เลยเห็นควรต้องจับมือกันเพื่อสั่งความมั่นคงนะครับสั่งสัญญาใจคือสัตยาธิฐานกันและกันว่าสิบ่ลุกล้ำดินแดนกันและกันพร้อมกับสั่งเจดีย์ขึ้นมาเพื่อเป็นสัญญาใจกันแล้วกันครับว่าไงก็คือมีชื่อว่าพระธาตุศรีสองหลักนี่เองผู้ใดถ้าไปแล้วก็แวะกราบไหว้พระขอพรครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองด้านใต้แต่ก็สำรวจเสื้อผ้าคันตั้งไก่ท้องนะครับตั้งไก่มีชีวิตสำรวมบ่วิบบ่วับวิวบ่โป้แล้วก็บ่เป็นสีแดงครับที่สำคัญห้ามเลยสีแดงเสื้อผ้าห้ามเป็นสีแดงห้ามมีอีหยังของใส่อีหยังที่สีแดงเข้าไปบ่ได้เพราะว่าพระธาตุศรีสองหลักนี่เพิ่นสั่งขึ้นมาเพื่อเป็นมิตรภาพเป็นไมตรีที่ดีบ่มีสงครามครับบ่มีสีของเลือดเขามีสงครามคือมีเลือดต่างๆสีแดงสีอันเสื้อผ้าที่สุดสีแดงของใส่สีแดงยังเข้าไปบ่ได้เลยเป็นกฎข้อห้ามเพิ่นสั่งขึ้นมาเพื่อเป็นสักขีพยานเป็นไมตรีเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันครับแวะไปไหว้ขอไหว้พระขอพรครับผม